นี่เป็นบ่อน้ำที่อยู่หลังบ้านที่บ้านผมนะครับบ่อนี้จะรับน้ำจากน้ำฝนแล้วก็น้ำทิ้งจากเครื่องซักผ้าซึ่งถ้าปล่อยไว้นะครับมันก็จะล้นมาจนท่วมต้นมังคุดนะครับทำให้ต้นมังคุดตายจึงต้องคอยดูดน้ำอยู่ตลอดนะครับที่เห็นอยู่ดำๆตรงนั้นนะครับนั่นก็คือเป็นปั๊มจุ่มหรือว่าปั๊มไดโวนะครับเวลาผมจะสูบน้ำออกจากบ่อนี้ผมจะมาเปิดคัทเอาท์ที่นี่นะครับปั๊มก็จะทำงานเดี๋ยวไปดูนี่แล้วก็มาปล่อยทิ้งที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ปัญหาก็คือผมเปิดสวิตช์ทิ้งเอาไว้แล้วลืมปิดนะครับก็ทำให้ปั๊มน้ำทำงานทั้งวันทั้งคืนทั้งที่น้ำแห้งหมดบ่อบางทีผมก็ไม่ได้มาเปิดสวิตช์นะครับมาดูอีกทีน้ำก็ล้นท่วมบริเวณนี้วันนี้ผมจะติดตั้งลูกลอยเข้ากับปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำออกจากบ่อน้ำหลังบ้านนี่คือลูกลอยที่ผมจะนำมาใช้ในวันนี้นะครับลูกลอยนี้ราคา150 บาทซื้อได้ตามร้านขายปั๊มน้ำทั่วไปนะครับหรือว่าจะซื้อทางเว็บไซต์ออนไลน์ก็ได้นะครับผมจะเอาลิงก์มาแปะไว้ที่ช่องรายละเอียดของวิดีโอนะครับผมอธิบายหลักการทำงานของลูกลอยแบบมีลูกตุ้ม2ลูกให้ท่านผู้ชมทราบก่อนปกติแล้วถ้าเป็นลูกตุ้มน้ำหนักที่แบบตุ้มเดียวใหญ่ๆอย่างนี้นะครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อน้ำเต็มแท้งลูกลอยก็จะลอยตามระดับน้ำนะครับแต่พอเราใช้น้ำไปจนหมดแท้งหรือเกือบหมดมันจะไปดึงให้สวิตช์ลูกลอยต่อไฟไปให้ปั๊มน้ำแล้วพอปั๊มน้ำเข้ามานะครับมันก็จะตัดทันทีเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการติดดับของมอเตอร์บ่อยมากนะครับก็คือจะเป็นแบบนี้ซึ่งไม่เป็นผลดีจะทำให้มอเตอร์นั้นอายุสั้นหรือว่าเสียหายได้ง่ายเขาจึงมีช่วงนะครับระดับมาให้เราควบคุมระดับต่ำสุดและสูงสุดของน้ำในถังหรือน้ำในบ่อนะครับโดยที่เชือกอันนี้เราสามารถที่จะต่อยืดขยายได้นะครับตามที่เราต้องการวิธีการทำงานก็คือเมื่อน้ำหมดแท้งลูกลอย2ลูกน้ำหนักของลูกลอย2ลูกจะดึงให้สวิตช์ต่อไฟให้ปั๊มน้ำปั๊มน้ำก็ทำงานแต่เวลาน้ำท่วมลูกลอยลูกแรกเนี่ยปั๊มน้ำไม่หยุดนะครับไม่หยุดมันก็ทำงานเรื่อยๆจนถึงท่วมลูกลอยลูกที่2นี่และปั๊มน้ำหยุดทำแบบนี้เนี่ยจะทำให้มอเตอร์ของปั๊มน้ำลดภาระในการติดดับพอน้ำลดลงถึงลูกลอยลูกที่2มอเตอร์ก็จะทำงานต่อนะครับก็จะเป็นแบบนี้ส่วนการใช้งานของผมเนี่ยไม่ได้ใช้งานในแทงน้ำจะใช้งานในบ่อซึ่งจะทำงานตรงกันข้ามกันนะครับก็คือผมต้องการให้เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นมาปริ่มบ่อให้ปั๊มน้ำดูดน้ำออกและพอน้ำลงไปจนถึงจุดต่ำสุดตัดปั๊มน้ำนะครับเราสามารถที่จะเปลี่ยนลักษณะการใช้งานของสวิตช์ลูกลอยจากการเติมน้ำเข้าแท้งเป็นการดูดจากบ่อโดยการย้ายจุดต่อสายนะครับคู่นี้เอาไว้เป็นสวิตช์สำหรับเติมน้ำเข้าแท้งคู่นี้เอาไว้ทำงานในลักษณะสูบน้ำออกจากบ่อผมทำขาสำหรับติดตั้งลูกลอยนะครับโดยเอาเหล็กฉาบมาทำเป็นแป้นติดกับไม้นะครับแล้วก็ยึดติดลูกลอยอ
ผมย้ายจุดต่อนะครับมาเป็นจุดที่จะสูบน้ำออกจากบ่อก็คือเป็นแบบปกติปิดนะครับแบบนี้นี่คือสายที่มาจากลูกลอยนะครับเราจะตัดสาย L ก็คือสายที่มีไฟนะครับผมจะถอดตรงนี้ออกแล้วก็แทนที่ด้วยสายที่ไปที่สวิตช์แล้วก็กลับมาจากสวิตช์ลูกลอยก็มาเข้าเต้ารับที่อยู่ตรงนี้นะครับถึงแม้ว่าเราสับคันเอาแล้วแต่เพื่อความปลอดภัยเราควรจะไปสับเบรกเกอร์ที่บ้านด้วยนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยสายปลั๊กปั๊มน้ำก็เสียบเข้าตำแหน่งเดิมนะครับนี่ตอนนี้ปั๊มทำงานอยู่นะครับเพราะว่าระดับน้ำสูงท่วมจนถึงลูกลอยลูกที่2นะครับระยะของลูกลอย2ลูกนี้เราสามารถที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมในภายหลังได้นะครับต่อไปผมก็ไม่ต้องกลัวว่าเวลาฝนตกหนักหรือว่าเวลาซักผ้าอาบน้ำแล้วทำให้น้ำตรงบ่อน้ำล้นขึ้นมาแล้วทำให้ต้นไม้ตายเพราะว่าปั๊มน้ำก็จะทำงานอย่างนี้เป็นอัตโนมัตินะครับหวังว่าวิดีโอนี้คงเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ